โอ้ยคุณผู้ชมดูดิไอ้เหี้ยไก่แม่งเกือบ2กิโลโหเกินไปมั้ยเนี่ยสวัสดีครับผมเอลโมตีนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่กูเนี่ยไม่รู้จะลงคลิปอะไรอีกแล้วน้ำตามันไหลรินวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ว่างๆเบื่อๆเราเนี่ยน่าจะทำอะไรนอกจากการพูดมั่งแล้วผมก็เลยดูใน YouTube ไปดูใน YouTube มาปรากฏว่าผมไปเจอช่องๆนึงฮะก็คือช่องยูกะคิโนชิตะคอนนิชิวะคิโนชิตะยูกะですか今日はね ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคนรู้จักก็คือเป็นสาวกินจุที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ของฝั่งประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วทีนี้คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคอนเทนต์กินจุเนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่ามันจะเวิร์คมั้ยนะถ้าเราทำออกมาแต่ทีนี้คือผมคิดอยู่ว่าถ้าผมกินมาม่า1หรือ2กิโลไปเนี่ยซึ่งผมไม่รู้นะว่าผมกินได้หรือเปล่าแล้วถ้าผมกินเข้าไปเนี่ยผมว่าเทรนเนอร์ผมต้องหักคอผมแน่นอน การควบคุมน้ำหนักนะฮะต้องควบคุมโซเดียมน้ำตาลน้ำมันคือมาม่าเนี่ยโซเดียมล้วนๆถ้ากินสัก1กิโลเนี่ยตัวกูน่าจะบวมตุ่ยเลยครับผม คิดไปคิดมาใน YouTube เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นมีใครทำแนวแบบกินจุอาหารคลีนเลยนะเฮ้ยมันน่าจะเวิร์คหรือเปล่าปกติเราจะเห็นแบบกินดุดูกินเดือดๆกินเยอะๆอาหารหรูๆอาหารแพงๆแซลมอนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เลยคิดว่างั้นเราลองเป็นกินอกไก่ทั้งหมด2กิโลเต็มๆครับผมไอสัตว์โปรตีนกูโอเวอร์แน่นอนครับผมแล้วทีนี้นะครับผมก็ได้ไปซื้ออกไก่จากเซเว่นมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงๆก็อยากจะขึ้นโปรดักต์ให้เขานะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์สิเท่าไรมิเชลเราก็ไม่สามารถพูดได้จริงๆคือถ้าเกิดสมมติแบบ7 11หรือ CP เนี่ยติดต่อมาว่าสวิตดีคุณเอฟเห็นช่วงนี้คุณเอฟลดความอ้วนและชอบกินอกไก่ก็อยากจะให้คุณเอฟเนี่ยมากินอกไก่และทำคลิปขายให้เราหน่อยนะค่ะคือถ้าเกิดสมมติมีอย่างนั้นมาเนี่ยผมจะแบบว่าอ้าวหาอกไก่CP7 โอ้โหนี่ขนาดจับยังนุ่มขนาดนี้ถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันจะละมุนลิ้นขนาดไหนสำหรับใครที่อยากติดต่อโฆษณานะครับ antfte02@gmail.com นะครับผมอีช่วงนี้กูไม่มีตังค์แล้วไอสัตว์แล้วเดือนหน้ากูต้องจ้างนัดตัดต่อด้วยสปอนเซอร์เข้ากูเฮ้อ อ่ะกลับมาครับผมก็คืออกไก่เซเว่นนั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้มันเขียนว่าเป็นอกไก่นุ่มนะทั้งหมด80แคลอรี่น่าจะเอาอยู่แหละก็เท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่90กรัม10อันก็900กรัมอุ้ยมันยังไม่ถึง1กิโลเลยอ่ะแต่อกไก่เซเว่นมันหมดอ่ะเอาไงดีวะไอ้เหี้ยกูไม่ได้ละกูซื้อมา10อันผมยอมลงทุนกับคุณผู้ชมนี่รู้ไหมเนี่ยอกไก่อันละ40บาท10อันนี้400แล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงกูขอไปซื้ออีกเซเว่นนึงก่อนเดี๋ยวมาขอปิดกล้องแป๊บนึง 2000 years later โอ้ร้อนชิบหาย22อกรวมทั้งสิ้น 1,980 หรือ 1.98 กิโลยุงเหี้ยก็ประมาณ2โลนั่นแหละครับนี่คือตะเวนมาทั้งหมด4เซเว่นคือเหมาแม่งทั้ง4เซเว่นน่ะมีอกไก่แค่ไหนกูก็เหมาไปหมดอ่ะนี่ก็คือเป็นการทำสถิติตัวเองเนี่ยนะว่าจะกินถึงหรือเปล่านะอกไก่ทั้งหมด22ถุง2กิโลกรัมมาดูกันว่าเราจะทำได้ไหมก่อนอื่นเราต้องแกะแล้วก็มาวางให้เห็นกันก่อนว่ามันเยอะแค่ไหนนะถาดถาดครับผมถาดโอเคถาดมาแล้วแกะกันทีละอันเลยแล้วกันไอ้เหี้ยแกะไม่ออกโอเคมาเดี๋ยวแกะแล้วมาวางกันทีละอันก่อนเอาไปเวฟแล้วกันโอ้ไก่แม่งมีน้ำด้วยอ่ะเหี้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เหี้ยตอนแรกเหมือนจะน้อยนะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผู้ชมดูดินี่ยังไม่หมดเลยนะเชี่ยหนักเหมือนกันนะเนี่ย2กิโลอ่ะเวลาดูช่องอื่นเขาทำคลิปกินจั่วดูเหมือนกินง่ายนะเว้ยแต่พอตัวเองจะทำจริงๆอ่ะความคิดตอนแรกแบบเชี่ยยังไงก็ต้องกินได้วะแต่พอเห็นอย่างเงี้ยแล้วจะกินไหวปะวะสัตว์เพื่อท่านผู้ชมเราทำได้ครับและจะบอกว่าการลงทุนครั้งนี้นะครับมีความเสี่ยงมากถ้าคลิปวิดีโอนี้ไม่ถึงแสนวิวกูพูดเลยว่าเจ๊งกับเจ๊งครับผมเพราะการลงทุนครั้งนี้ลงทุนไปถึง880บาทหรือ900บาทนั่นแหละฮะก็คือเกือบพันนั่นแหละไอ้เหี้ยลงทุนมากเลยนะเว้ยคลิปนี้โหยคุณผู้ชมดูดิไอ้เหี้ยไก่แม่งเกือบ2กิโลโหเกินไปมั้ยเนี่ยอ่ะไปเวฟกัน
โอเคนะครับในช่วงที่เรากำลังรออกไก่เวฟอยู่ซึ่งกูยัดไปทีเดียวนะฮะ22อกเวฟครึ่งชั่วโมงมันจะเสร็จไหมเนี่ยช่วงนี้นะฮะผมมีเกม1เกมมาแนะนำให้เล่นฆ่าเวลาฮะนั่นก็คือเกม .mb ตบแขนซึ่งในช่วงที่เรารอไก่เวฟ22อกทีเดียวเนี่ยผมว่าครึ่งชั่วโมงก็ไม่น่าเสร็จนะครับเราก็หาอะไรมาเล่นกันก่อนละกันสำหรับใครที่โหลดมาแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปดูในแอปกันเลยครับผมนี่เป็นเพลงกรุณาใช้หูฟังในการเล่นเฮ้ยไม่ต้องใช้หูฟังหรอกเสียงมือถือเราแจ่มแจ้งอยู่แล้วตัวเกมนะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าเล่นเพลินๆนะครับสามารถเลือกเพลงมาเล่นได้เยอะแยะมากมายและบางคนอาจจะงงว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะสมมติเอาเป็นเพลง Energy Dubstep กดไปเลยฮะเดี๋ยวดูผมระดับเทพกดเริ่มตุ๊ดพอมันมีจังหวะเพลงก็กดบึ๊บ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 ไม่ยอมเล่นต่อไม่ยอมไปต่อเฮ้ยยี่เล่นยากเลยนะเนี่ยนี่มาถึงผมเอาระดับไว้เลยยากเลยนะเนี่ยโอ้ยเกือบชนไปต่อปะไอ้ชิบือลั่นไอ้สัตว์ขออีกรอบอุ๊ยเย้ชนะแล้วด้วยการโกง4รอบเอ้ยอันนี้ผมมาถึงผมว่าเลเวลยากสุดเลยไงเกมมันเล่นเพลินนะเว้ยแต่ถ้าเกิดเอาโหมดง่ายๆมันก็จะแบบตึงเดี๋ยวผมทำให้ดูคุณผู้ชมว่าถ้าผมเล่นโหมดง่ายสุดผมสามารถหลับตาเล่นให้คุณผู้ชมดูได้เลยอลิทเทิลสตาร์เนี่ยอะอลิทเทิลสตาร์ครั้งนี้ผมต้องได้เกิน 50% หลับตาเล่นเลยไอ้สัตว์ก็เนี่ยแหละครับผมสำหรับเกมง่ายๆก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับเกม .nb นะเป็นเกมฆ่าเวลานะครับผมที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้วัดคะแนนได้ว่าใครเก่งแค่ไหนอะไรยังไงถ้าผ่านเส้นเยอะๆก็จะได้แต้มเยอะนะครับและเกมดีๆแบบนี้นะฮะโอ้โหเล่นง่ายๆเพลินๆต้องโหลดมาเล่นกันแล้วโหลดมาเล่นไม่เท่าไหร่ไปกด5ดาวพร้อมคอมเมนต์สิ่งดีๆและแชร์บอกต่อกันด้วยนะครับผมตบมือแอปดีๆงี้เลยครับอย่าเลยไปโหลดเล่นกันด้วยนะจ๊ะโอ้โหเล่นเกมเพลินๆไก่เสร็จแล้วได้ยินเสียงติ๊งพอดีเดี๋ยวมาโอเคเล่นเกมเสร็จปุ๊บไก่ก็เวฟเสร็จพอดีนี่อุ้ยเยอะเว้ยเยอะสัตว์นะจะกินยังไงวะเนี่ยงั้นผมตั้งกล้องให้เห็นแบบไก่กับผมด้วยแล้วกันนะเอ้ชีวิตมันช่างยากลำบากเหลือเกินในการทำคนเดียวเนี่ยนะทีมงานอะไรก็ไม่มีสาวๆก็ไม่มีให้กระชุ่มกระชวยหัวใจเราก็อยากจะมีทีมงงทีมงานเป็นสาวๆมาดูแลมาใกล้ชิดบ่นไปก็เท่านั้นนะเนาะนี่เจ้าไก่นะครับผม2กิโลอาวุธของเราพร้อมซึ่งการกินครั้งนี้ไม่ใช่ ASMR และการกินครั้งนี้ไม่ใช่การกินที่จะทำให้คุณดูแล้วหิวตามแต่นี่คือการกินจุที่ผมจะชาเลนจ์ตัวเองว่าผมจะสามารถกินไก่2กิโลนี่ได้หมดหรือเปล่าถอดแว่นแป๊บนึงกูตายแน่เลยมาเฮียแต่จะบอกจริงนะคือปกติเราดูในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในช่องอื่นอย่างเงี้ยเขากินกันแบบดูชิวอ่ะไอ้เฮียพอมาอยู่จริงๆแม่งเยอะเลยแล้วผมเพิ่งกินข้าวเช้าด้วยมาเอาวะเริ่มครับเมนูนักกล้ามไอ้เฮียละไก่มันเย็นๆอยู่เลยเวฟไม่ถูกท่านผู้ชมลองคอมเมนต์หน่อยว่าผมจะสามารถกินได้หมดหรือเปล่าหรือผมจะยอมแพ้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยละกันนะครับลองมาทายๆกันดูนะหนึ่งชิ้นทอนปองชิ้นที่สองทอนไปเฮ้ยเห็นมุกไหลชิ้นที่สามไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วอ่ะชิ้นที่สามผ่านไปดูคนที่มาสมัครงานอยู่จะบอกมันต้องมีน้ำช่วยป่ะถ้าน้ำไม่ช่วยนี่คอแห้งน้ำเปล่าแล้วก็เอายาคูมากินแก้เลี่ยนหน่อยชิ้นที่สามผ่านชิ้นที่สี่เออดูเหมือนคนอื่นแม่งจะกินง่ายนะเว้ยพอเจอจริงๆไอ้ที่มันแน่นไปหมดเลยว่ะแย่แล้วว่ะไอ้เหี้ยไปได้แค่3ชิ้น3ชิ้นนี่เท่าไหร่วะชิ้นนี้4รวมด้วย9 4 3 6 300กรัมอื้อ 4,000 5
เอ้ยผมถามเลยดิปกติเขาทำคลิปกินจุกันอ่ะเขาใช้เวลาอัดคลิปนานปะอันนี้ผมอัดไปแค่10นาทีผมกินไป4ชิ้นแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแม่งแน่นว่ะโอ้ยไปต่อเอ้ยมึงกินมันได้ยังไงวะมึงทำมันได้ยังไงวะไอ้เหี้ยผมกินข้าวเช้าไปแล้วมีส่วนไหมอันนี้มันคือมื้อกลางวันเว้ยหรือต้องทำแบบอดข้าวทั้งวันแล้วมากินอย่างนี้หรอผมว่ามันก็กินได้น้อยอยู่ดีอ่ะมันอยู่ที่กระเพาะคนปะเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนละจับทายว่ากูจะกินหมดหรือเปล่ากูว่าไงกูก็ไม่หมดทายว่ากูกินได้กี่ชิ้นใครทายถูกเดี๋ยวกูส่งไก่ให้ชิ้นหนึ่งกูแพ็คอย่างดีเลย เอาไว้หวังไม่ต้องครึ่งเว้ย11ชิ้นไอ้เหี้ยไงก็ไม่ถึงอ่ะเต็มที่ไหมเออฮ่อกูน่ะกินชาบูมา60ถาดไอ้ของแค่เนี้ยมันจะเป็นราคาเครื่องอะไรวะไอ้เหี้ยมันตื้อมาอยากกูยังไม่ตื้อมาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันยิ่งกินชิ้นมันยิ่งใหญ่วะตอนแรกชิ้นเล็กๆอยู่เลยตอนอยู่ในถุงอ่ะมึงฟูขึ้นมั้ยเนี่ย Day 2 Day 3 Day 4คุณผู้ชมผมยอมแพ้วะกูคิดว่าแบบเฮ้ยเห็นช่องอื่นเขากินกันเยอะเว้ยเราก็น่าจะกินได้เมนูมันคลีนมันแบบ2กิโลเองคนอื่นแม่งกิน3กิโล4กิโลนี่ขนาดกิโลเดียวกูยังกินไม่หมดเลยอ่ะนี่กูกินไป5ชิ้น5 9 4 5 450กรัมแม่งแน่นแน่นมากแล้วตอนนี้อัดคลิปไปประมาณ15นาทีถ้าเขากินกันแบบ 2-3 กิโลเขากินกันเป็นชั่วโมงป่ะที่ผมยอมแพ้ว่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไก่พวกนี้นะครับเราจะไม่ได้เอาไปทิ้งแต่เราจะแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวผมเอามากินเป็นข้าวเย็นไอ้เหี้ยแม่งจะพุ่งอย่าคูมึงตัดเลี่ยนกูดีนะแต่ทำไมมึงจะพุ่งให้กูตลอดเลยวะเนี่ยก็เดี๋ยวอันนี้ไปแช่แล้วเดี๋ยวเอามาเวฟกินตอนเย็นแทนแล้วก็อันนี้ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ขว้างนะบอกก่อนเราจะไม่เอาอาหารมาโยนทิ้งโยนขว้างหรือเอาอาหารไปให้รถเหยียบนะผมไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้อิงถึงใครด้วยนะครับผมมันล้อยากครับคลิปนี้มีข้อคิดเตือนใจนะครับว่าน้องๆหรือคนอื่นหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทำคลิปอยากจะโชว์กินจุอยากจะโชว์ว่าฉันเนี่ยกินได้เยอะนะมึงดูคลิปกูเป็นตัวอย่างกูเนี่ยกินเนื้อมา60ถาดไอ้เหี้ยนี่โอ้โหมันแน่นอ่ะมันแน่นจริงๆอ่ะหรืออาจจะด้วยที่ว่าเนื้อมันเป็นแบบเป็นแผ่นบางๆแล้วแบบถาดนึงมันมีอยู่3ชิ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยกินได้เยอะเป็นไปได้ปะมันก็อาจโอ้ยเหี้ยปวดหัวไอ้ขอโทษเหี้ยมิชชั่นเฟลอ่ะสรุปนะครับวันนี้กินได้5ชิ้นใครคอมเมนต์ถูกนะครับก็เดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่ acting นะนี่คือปฏิกิริยาร่างกายที่แม่งดันออกมาเองเลยนะเว้ยถ้าผมเป็นคนเลอไม่เป็นนะอันนี้คือแม่งดีดออกมาเองอ่ะอันนี้ก็ทายๆถูกก็เดี๋ยวผมส่งให้ชิ้นนึงแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยรักกันชอบกันก็กดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเศร้าใจว่ะเหี้ยไม่เคยทำคลิปไหนแล้วเฟลขนาดนี้เลยอ่ะวันนี้ไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับ